สวัสดีค่ะสภาพอากาศวันนี้ก็ยังมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางแห่งนะคะและในช่วงตั้งแต่คืนวันนี้เป็นต้นไปฝนก็จะเริ่มลดลงนะคะไปจนถึงวันศุกร์นี้ค่ะสาเหตุนั้นก็เป็นเพราะว่าวันนี้นะคะร่องมรสุมหรือว่าแนวของเมฆฝนนี้จะเคลื่อนตัวขึ้นไปพาดผ่านที่บริเวณประเทศเมียนมาลาวแล้วก็เวียดนามตอนบนนะคะไปจบที่บริเวณทะเลจีนใต้ค่ะก็จะส่งผลให้ฝนนั้นลดลงนะคะแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักได้ค่ะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะหลังจากนั้นค่ะในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะร่องมรสุมรั้วแนวของเมฆฝนนี้จะเคลื่อนตัวกลับลงมานะคะมาพาดผ่านที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานลาวตอนบนแล้วก็เวียดนามตอนบนค่ะซึ่งก็จะทําให้ในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะประเทศไทยก็จะกลับมามีฝนตกหนักอีกครั้งหนึ่งค่ะช่วงนี้เรามาดูรายละเอียดของสภาพอากาศรวมไปถึงข้อแนะนําสําหรับเกษตรกรในช่วง7วันข้างหน้ากันต่อค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยในช่วงระหว่างวันเสาร์ถึงวันอังคารที่จะถึงนี้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งนอกจากนี้ก็ควรระวังและป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราเช่นโรครากเน่าเปียกในพริกโรคดอกเน่าในดาวเรืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพื้นที่โดยในช่วงวันศุกร์ถึงวันอังคารนี้ฝนจะเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเกษตรกรควรระวังอันตรายโดยดูแลระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังนอกจากนี้ควรเฝ้าระวังการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ในที่ชื้นแฉะเป็นเวลานานภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพื้นที่และในช่วงวันเสาร์ถึงวันอังคารนี้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเกษตรกรควรระวังการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราเช่นโรครากเน่าโคนเน่าในมะละกอหรือโรคโคนเน่าขาวในถั่วลิสงเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ปีกควรหมั่นดูแลโรงเรือนให้มีความมั่นคงแข็งแรงหลังคาไม่รั่วซึมภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันเสาร์ถึงวันอังคารนี้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งอาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้เกษตรกรควรเฝ้าระวังการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราเช่นโรคยอดเน่ารากเน่าในสับปะรดเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดินควรเปิดเครื่องตีน้ำหลังฝนตกค่ะภาคใต้มีฝนฟ้าคะนอง 30-40% ของพื้นที่และในช่วงวันเสาร์ถึงวันอังคารนี้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยควรดูแลระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพรวมทั้งควรเฝ้าระวังการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราสำหรับบริเวณพื้นที่ซึ่งมีฝนน้อยก็ควรระวังการระบาดของศัตรูพืชจำพวกนอนค่ะกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในช่วงข่าวค่ำมิติใหม่ทั่วไทยเวลาก่อน 14:00 น.สวัสดีค่ะ